ังคงไม่เสด็จน้ำเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนถึงจะแก้ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศขนาดนี้ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ตรงที่ว่าวิธีการหรือมาตรการต่างๆที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะมีผลเสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้แก่รัฐบาลได้เพียงใดแม้จะมีการหยิบยกรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันขึ้นมาเป็นแม่แบบก็ยังไม่มีใครที่จะการันตีได้ว่าทุกอย่างจะราบรื่นและลงเอยด้วยดีและจากการที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อดูต้นแบบของรัฐธรรมนูญที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยนั้นทำให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของรัฐธรรมนูญดังกล่าวหลายจุดการที่เขากำหนดให้มีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมของเยอรมนีเลยนะเป็นประเทศแรกที่คิดระบบนี้ขึ้นมาเหตุผลที่เขาคิดระบบนี้ให้ต่างจากการเลือกตั้งของประเทศอื่นก็เพราะว่าเขาเคยมีบทเรียนของรัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาดก็คือรัฐบาลฮิตเลอร์ฮิตเลอร์นี่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นเผด็จการจากการเลือกตั้งแล้วนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองและทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศอย่างใหญ่หลวงนอกจากจะถูกประนามเรื่องของการสังหารหมู่แล้วเนี่ยยังจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายจากการสงครามอีกจำนวนมากคนเยอรมันต้องทำงานหนักมากเลยเพื่อจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้เขาก็เห็นว่ารัฐบาลที่มีต่อไปเนี่ยไม่ควรจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้างมากเนี่ยครับควรจะเป็นรัฐบาลผสมพวกพรรคต่างๆจะได้ช่วยกันถ่วงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกันเขาก็ไปคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นว่าแบบสัดส่วนผสมนี่แหละจะเป็นแบบที่ทำให้ได้รัฐบาลผสมแล้วก็จะทำให้หมดปัญหาจากการที่มีรัฐบาลเผด็จการพรรคเดียวในการบริหารประเทศแต่เขามีปัญหาในการใช้ระบบนี้ในตอนต้นเนี่ยเขาไม่มีข้อจำกัดเรื่องขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นใครเลือกพรรคเท่าไหร่เนี่ยนะครับตามสัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้ส.ส.ในสภาหมดก็มีปัญหาตามมาปัญหาก็คือมีพรรคเล็กๆเยอะนะพอมีพรรคเล็กๆเยอะเนี่ยก็เวลาจะตั้งบาลผสมก็ทำให้มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเหมือนกันจนในที่สุดเขาเห็นว่าอย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับการบริหารประเทศนะถึงแม้ว่ามันจะให้มีรัฐบาลผสมแต่เป็นรัฐบาลผสมที่มันไม่มีเสถียรภาพเขาก็แก้ไขโดยปรับใหม่นะเขาเรียกกฎหมาย 5% นะกฎหมาย 5% ก็หมายความว่าการเลือกพรรคเนี่ยถ้าได้ไม่ถึง 5% เนี่ยนะก็จะไม่ได้ส.ส.นะตัดทิ้งไปนะใครจะได้ส.ส.ต้องได้ 5% ขึ้นไปนะกรณีเนี้ยก็ทำให้เขาแก้ปัญหาเรื่องพรรคเล็กพรรคน้อยไปได้เยอะเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบสัดส่วนผสมเนี่ยการให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยมากเกินไปประสบการณ์ของเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าไม่ดีทำให้รัฐบาลผสมเนี่ยไม่มีเสถียรภาพความสำเร็จของรัฐธรรมนูญเยอรมันทำให้ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษาตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพแต่สภาพการเมืองไทยมีปัญหาที่แตกต่างกันคือนักการเมืองของเยอรมันได้รับการยอมรับนับถือแต่ขณะที่นักการเมืองไทยไม่เป็นเช่นนั้นการเมืองของเยอรมนีไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาเชื่อถือไว้วางใจให้การยอมรับให้การยกย่องแล้วก็ให้เกียรตินักการเมืองและนักการเมืองก็ต้องทำตัวให้สมกับเกียรติที่ได้รับเมื่อไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็หวังว่าสองพรรคจะตรวจจะถ่วงดุลกันจะตรวจสอบกันเองว่าถ้ามีพรรคหนึ่งพรรคใดไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอีกพรรคหนึ่งต้องไม่เห็นด้วยนะต้องไม่สมคบนะเพราะถ้าไปสมคบประชาชนรู้เนี่ยก็จะเสื่อมศรัทธาเลือกตั้งต่อไปก็จะเสียหายนะฮะนักการเมืองเขาก็ระมัดระวังอย่างนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลผสมเขาก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องรัฐบาลหัวกันที่จะใช้อำนาจมิชอบการเมืองที่มีรัฐบาลผสมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือรัฐบาลมีความเข้มแข็งจนอาจถูกมองว่าเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในสภาแต่กลับกันถ้ารัฐบาลผสมไม่ลงรอยกันเสถียรภาพรัฐบาลก็ไม่ดีสุดท้ายรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ความเห็นของผมในฐานะที่สอนทางด้านรัฐศาสตร์มาเนี่ยเราถือว่าการออกแบบทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องออกแบบให้กลไกที่จะสร้างเขาเรียกว่าการทวงดุลอำนาจมันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยมีเสถียรภาพต้องออกแบบให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพขณะเดียวกันต้องออกแบบกลไกการตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งด้วยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันเช่นถ้ารัฐบาลประพฤติมิชอบใช้อำนาจมิชอบนะ
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถที่จะตรวจสอบแล้วเอาออกจากตำแหน่งได้โดยง่ายไม่ว่าจะโดยการฟ้องศาลหรือการดำเนินการใดๆที่จะทำให้ผู้ประพฤติมิชอบเนี่ยถูกลงโทษยังไงต้องออกแบบให้มันเข้มแข็งมันถึงจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเมืองจะมีเสถียรภาพและประเทศชาติจะเดินหน้าได้คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญแต่อาจอยู่ที่นักการเมืองและประชาชนต่างหากที่จะทำการเมืองให้พัฒนาได้แค่ไหนทีมข่าวนิวทีวีรายงาน